Kè chân bơi. ทุกคนมาเจอตะเห็ดแก่โอ้ยได้ไหมเนี่ยนะทุกคนเห็ดพังมานตรงนี้มีลากออกป้าขนเบิดไหมเท้าเบิดไหมโอ้ยเสียดายโอเคไม่เป็นไรเจอกันปีหน้าสวัสดีค่ะทุกคนมาเห็นเจอเห็ดไอ้ทุกคนอันนี้คือเห็ดอันนี้เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่แบบหายากนะบ่ค่อยมีต้องแบบฝนดีๆปลาสมบูรณ์นะทุกคนอร่อยนะเนี่ยว้าวดีใจแต่ข้อเสียป่านี้สังเกตแมงไหมคะแมงดำๆเนี่ยขอก่อนต้องเอาไปแช่น้ำก่อนเฮ็ดแช่น้ำให้หมดให้แมงอันนี้ออกโอเคค่ะโอ้ยดีใจไม่คิดว่าจะเจอเธอนะเนี่ยนี่แก่แล้วแมงอันนี้เยอะเสียงไอ้กระรอกมันมาบุกรุกที่เขาไม่ชอบมาลุ้นกันนะคะวันนี้จะได้เห็ดอะไรนะคะเห็ดแครอทดอกใหญ่มากลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดอะไรไปกินบ้างป่านี้ฝนเพิ่งมาครั้งแรกนะคะลองเข้ามาส่องดูเฉยอันนี้คือแบบว่าทุกคนรู้ไหมอันนี้เป็นวันอันนี้คือเป็นวันอาทิตย์นะคะที่ฝนมาส่องเห็ดเนี้ยคือฝนบอกพี่ไม้พอดีพี่ไม้เขาจะเอาขยะไปทิ้งอะค่ะเขาจะเอาขยะไปทิ้งที่ทำงานเขาก็คือมันฝนก็เลยบอกว่าที่รักขอติดรถไปเก็บเห็ดได้ไหมเห็ดไก่อะค่ะหยิบไม้เซลฟี่ไม่ผิดอันโอ้ได้ใช้ขาหนีบไปวันนี้ทุกคนคือเรื่องของเรื่องผมก็อะไรผมพูดพี่ไม้ว่าขอติดรถพาฉันไปเก็บเห็ดน้อยคนทิ้งไว้อยู่สองก้อผมว่าอย่างเงี้ยนะเขาก็หันมาบอกผมว่าอ้าวนายยูบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์ยูจะไม่ขอให้เขาพาไปเก็บเห็ดเห็นปะป้าผมก็เลยบอกป้าฉันก็ถามดูเฉยๆที่รักฉันแค่ทิ้งมันไว้ตั้งแต่วันอังคารที่แล้วน่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกคือกลัวมันจะเน่าไม่เป็นไรนะอยู่ไม่พาไปก็ได้ฉันถามดูเฉยๆผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็กำลังจะเดินเข้าบ้านเพราะเขาอยู่โรงรถแล้วเขาก็แบบโอเคไปก็ได้ทุกคนผมก็เลยมาจะมาลุ้นกันนะคะว่าเมื่อเบิ่งน้ำกันตรงนี้แหละเขาสีใหญ่สั้นใดอันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเราก็เนาะใช้ทริคของเราจนมาจนได้นี่ทุกคนกลับมาเอาแล้วนะนี่โอ้โหกลับมารอบนี้เนี่ยค่ะสองกอนี่ตะแหลงยังน้อยตอนนี้โตแล้วนะคะดูสวยด้วยนะสวยด้วยทุกคนจะเห็นนะคะโอ้โหแล้วมีอยู่ไหนอีกแล้วนี่โอ้โหคน
ปรับแล้วนะกล้องอันนี้กล้องซัมซุงนะทุกคนผมก็ปรับแล้วไม่รู้เขาจะชัดให้เราไหมนะอันนี้คืออยากให้เห็นชัดๆกอที่เราทิ้งไว้สองกอนะคะนี่คือกลับมาอีกรอบนะคะโอ้โหสวยมากสวยมากแน่นมากค่ะอันนี้มาเก็บแป๊บเดียวนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะแป๊บเดียวนะคือแค่ตั้งใจจะมาเอาอันนี้แหละที่ทิ้งไว้น่ะดูโอ้ยถ้าถิ่มไม่อีกอันนี้น้อยนิดหน่อยก็สิขืนใหญ่ได้นี่ทุกคนแต่แบบว่าเอาไปก่อนเพราะว่าเราเสียวมากเลยกลัวจะไม่ได้สวย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 ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหสวยงามมากอันนี้เดี๋ยวไปทำความสะอาดแล้วก็จะแช่น้ำเกลือไว้เพื่อให้ทรายเขาหลุดลงไปนะคะทรายเห็ดเนี่ยแช่น้ำเกลือช่วยได้นะคะนี่โอ้ยทุกคนได้เยอะเลยดีใจก็สวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวหาตัวอีกนิดแล้วก็จะกลับแล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกแกว่าแป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวมีเห็ดเหลืองโฟลิโอต้าแบบนี้เดี๋ยวเก็บไปตากแล้วกัน ไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละเอาถุงแยกมันอยู่เห็ดที่ใครๆก็จะพูดว่าเห็ดคู่เห็ดอะไรนะคู่พิษเห็ดคอนสนน่ะถ้าพวกกลุ่มเห็ดน่ะกลุ่มเห็ดใน Facebook เขาจะไม่แนะนำกันกินแต่ว่าอย่างที่บอกเมืองฝนน่ะเห็ดอันนี้เขากินกันมานานมากหนังสือเล่มเก่าอ่ะหนังสือเห็ดอ่ะซื้อเห็ดหนังสือเห็ดเล่มเก่าจะบอกว่ากินได้นะคะแต่ว่าเป็นเล่มใหม่เนี่ยเขาจะแบบไม่แนะนำค่ะไม่ not recommended ก็คือไม่แนะนำเป็นกอคือกันเห็ดตากแห้งดีอยู่ตะกี้ผมก็เก็บไปอยู่เก็บเมื่อตากแห้งเมื่อบ้าน
อย่าทำร้ายกันแบบนี้สิก้องจ๋าลักษณะเห็ดนะคะอันนี้ก็อันให้ดูใกล้ๆชัดๆสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกที่เขาเก็บนะคะที่เขาอยากรู้อยากเก็บเห็ดเป็นก็จะให้ดูเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาเจออีกค่ะนี่โอ้โหปิดไว้นี่ก็ไม่ไกลกันนะคะก็บริเวณเดิมเนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเนี่ยเห็ดไก่เนี่ยจะได้เก็บนานหน่อยนะคะให้ดูสวยๆสวยเห็ดไก่พูดแล้วเนาะยังไม่เสร็จเลยแต่เห็ดผึ้งขาลายเห็ดอะไรอ่ะที่เก็บมาน่ะทำเสร็จมาแล้วเหลือเห็ดไก่ทอดค่ะก็เนี่ยยังมาเก็บต่อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ไปนั่งทำแต่ก็ไม่รับปากนะคะว่าจะทำคลิปหรือเปล่าสำหรับคลิปเห็ดไก่นะคะเพราะว่าสิบมีเวลาก็ตัดต่ออาจจะช้าหน่อยนะคะคลิปทุกคลิปก็จะย้อนหลังเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานแล้วค่ะโอเคค่ะมาเจอเห็ดตัวใหม่นะคะเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็เขาเรียกอะไรผมจะเอาไปศึกษาก่อนนะคะสีขาวเลยอันนี้ขาวขาวขาวมากมากเดี๋ยวลองถ่ายวิดีโอไปก่อนนี้เอาไปหนึ่งดอกหอมน่ากินด้วยเยอะจังเลยบริเวณเนี้ยใช่หมดเลยเห็ดเดียค่ะนี่ให้ดูชัดๆนะคะส่วนอันนี้กินไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ข้างใต้เขาจะแบบถ้าเป็นซี่ๆอ่ะกินได้แต่อย่างเงี้ยไม่มีเลยกินไม่ได้นะคะอันนี้เห็ดพิษค่ะ
อินเอร์ด้วยบุทุกคนมาดูว่าผลมาเจออะไรทุกคนเอ้ยเห็ดเพิ่งหวานโอ้โหว้ายทุกคนขาแบบแน่นมากโอ้โหได้อยู่ดอกเขาก็เขาแก่นะแต่เขาแน่นมันรู้เลยว่าแน่นมากอันนี้คือเก็บไปนี่ต้องรีบแบบว่าจะทำอะไรก็ทำมันนะโอ้ยเดี๋ยวเอาไปย่างเอาไปใส่เครื่องไออบลมร้อนอ่ะนี่โอ้ยดีใจดอกบัวเลอเลยดอกบัวเลอเลยแน่นแน่นจริงนะคนดูได้อ่ะคือถ้าแน่นอย่างเงี้ยผลเอาดีใจทุกคนทุกคนโอ้ยวีสวยมากดีใจสุดๆดีใจสุดๆทุกคนบริเวณนี้คือฝนเห็นเห็ดเพิ่งหวานแบบว่าค่ะแบบว่าเขาใหญ่เขาเน่าทุกคนโอ้ยคนเสียดายเย้เฮ้ดีใจเมื่อกี้นี้ออกมาจากที่ป่าเก็บเห็ดไอ้เห็ดไก่อะนะตรงที่ฝนจองไว้ตรงที่ฝนเจอไว้อะแล้วก็กลับไปที่รถก็เลยบอกพี่ไม้แวะตรงนี้หน่อยนึงที่รักฉันจำได้ว่าเคยมีเห็ดเพิ่งหวานเผื่อมีโอ้โหทุกคนดีใจแล้วก็เจอแบบเน่าถิ่มหลายเลยอ่ะโอ้ยเสียดายขนาดเลยพลาดได้ไงเนาะก่อนหน้านี้เราพลาดได้ไงไม่รู้ก็มาเก็บเห็ดไก่อ่ะแล้วปกติพี่ไม้เขาเอาขยะไปทิ้งแล้ววันนี้เขาจะเอารถไปล้างนะเขาก็นั่งรอที่รถแล้วแกบอกว่าวันนี้มันเริ่มสายแล้วมันเริ่มไอมันจะ5 โมงแล้วค่ะแกบอกวันนี้แกไม่ล้างรถหรอกวันหลังละกันก็ให้ฝนมาเก็บเห็ดแทนดีใจมากเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอบเลยเนี่ยโอ้โหสวยสวยทุกคนดีใจทุกคนมาหญ้ามอสูงขนาดนี้ทุกคนจะหาเห็ดเจอไหมคนน่ะเอาเท้าเขี่ยเตะๆไปกว่าจะเจอเนี่ยค่ะ มันดีใจแท้ทุกคนคุณจะได้หาดีๆด้วยนี่หญ้าเขาสูงสูงระเบ้อโอ้ยมีได้เก็บเห็ดเพิ่งหวานสวยๆทุกคนโอ้ยดีใจเนี่ยหญ้าสูงแทบจะแนมบ่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวมันรู้ว่าต้องคานเอาฮะคานไปค่อยๆคานไปบ่ฮู้เอ้ยทุกคนขาดูนี่เฮ้ยอันนี้เห็ดในเมืองเลยนะอันนี้เห็ดในเมืองเลยอันนี้เป็นท็อปซีเคร็ตที่แบบใกล้บ้านมากเป็นที่แบบนิดเดียวเป็นที่นิดเดียวเออแต่มีเห็ดค่อยทุกคนเพราะของแสบมันอยู่ตรงขาเนี้ยเพิ่งวานเนี่ยเนาะคุณเห็นข้าเจ้าตัดเก็บเห็ดแล้วตัดขาเห็ดหลายๆคนเลยโอ้เสียดายแทนเห็ดเพิ่งวานของแสบมันอยู่น้ำขาโอเคค่ะไปต่อค่ะอู้ดีใจวิววิวดีใจทุกคนดูเห็ดคิงตรงนี้สิเนี่ยบริเวณนี้เลยอ่ะเน่าใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะใบไม้ร่วงแล้วเริ่มร่วงแล้วค่ะ
นี่ทุกคนเดี๋ยวฝนให้ดูเห็ดที่ฝนไปได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะเพิ่งหวานดีใจนี่เดี๋ยวฝนก็จะขูดดีๆค่ะแล้วก็เอากระดาษเช็ดเช็ดทำความสะอาดฝนจะไม่ล้างนะคะทำสไตล์ฝรั่งนะคะเห็ดส่วนมากฝรั่งเขาไม่ค่อยล้างเห็ดนะคะเพราะเห็ดมันก็ไม่ได้สกปรกนะคะเอากระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ค่ะซับน้ำเช็ดเช็ดโอ้ทุกคนอันนี้คือแน่นมากเลยนะแน่นมากเลยอันนี้ผมจะกินเลยเนี่ยเห็นคนอิตาลีเขากินเขาว่ามันหอมเดี๋ยวจะลองกินมั่งนี่ค่ะได้เห็ดพึ่งบาน3ดอกแล้วก็เห็ดเอกเห็ดเดียนะคะอันนี้คือเห็ดเดียมัชรูมนี่ไหมน่ารักมากมีการแบบขับรถกลับมามีการบอกคนว่าไปแวะเก็บเห็ดบ้านแม่ไหมว่าซ่านทุกคนก็เลยบอกว่าเอ้ยคนเห็นเวลานะมัน6โมงไอ้เห็ดเดียมีแมงตัวนี้หน่อยนี่ทุกคนบุรุเห็นด้วยนี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาถ้ามีแมงอยู่บ่อยากได้เลยมันเนี่ยอัดเชื่อน้ำนี่ไปแป๊บเดียวนะเนี่ยไปแป๊บเดียวนะเนี่ยดีใจได้เห็ดมาแต่เห็ดบ้านแม่น่ะเขาถ่ายรูปมาให้อยู่พันยังให้แกเก็บเลยอ่ะนะไม่ต้องว่าอยากไปเก็บเห็ดมันบ่ค่อยหลายค่ะเดี๋ยวให้แกถ้าแกอยากเก็บก็ให้แกเก็บเดี๋ยวจะบอกอันไหนกินได้กินไม่ได้คือเก็บแกก็เก็บไว้ให้ผลนั่นแหละแค่ช่องแข็งไม้แล้วก็เห็ดไก่นะคะอันนี้เอามาให้ชมบัวทุกคนโอ้มีทรายไม่อยากให้โดนเห็ดอย่างอื่นทรายไม่มีปัญหานะคะเคยทำมาแล้วแช่น้ำเกลือค่ะล้างแช่น้ำเกลือเดี๋ยวเขาก็ร่วงลงไปนี่ค่ะโอ้ยทุกคนเห็นว่านี่ไปแป๊บเดียวได้หลายแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดเหลืองเนาะอันนี้คงไม่เทให้ดูหรอกนะเห็ดเหลืองอันนี้เนี่ยส่วนของที่เก็บมาเมื่อวานเห็ดไก่ยังอยู่นะคะทุกคนเนี่ยยังไม่ทำอันนี้เห็ดไก่ล้วนๆเขาอยู่ทนไงเดี๋ยวผมจะเอาเข้าตู้เย็นอันนี้แต่อันนี้ต้องทำเลยเดี๋ยวผมจะเข้าตู้อบลมร้อนกินเลยทำกินเลยอันนี้ก็เดี๋ยวลวกโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย